สวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับเดอะเงาะ Channel นะครับผมก็วันนี้เราอยู่ในเกม Back Desert Online นะครับผมก็กำลังจะเข้าไทยในเดือนนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันที่22เนี่ยจะโค้ดเบต้าแล้วครับผมก็เดี๋ยวยังไงก็เจอกันได้ครับผมโอเควันนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการจับม้าจับม้ามันจับยังไงมันจับยากไหมมันจับยากตรงไหนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามันมีอะไรบ้างที่ต้องใช้ในการจับม้าซึ่งตอนแรกเนี่ยโอ้ว่าผมก็จับอยู่นานเลยครับผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องใช้ไอเทมอีกอันนึงเพื่อที่จะเอาไปให้มันโอเคอันนี้เรามารู้กันครับว่าไอเทมที่ใช้จับม้าเนี่ยอันนี้เนี่ยผมอยู่ในเมืองนะครับผมก็คือวิ่งมาตรงไอคอนที่เป็นม้าเนี่ยครับแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเหมือนกันหมดนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองคาปิออนครับผมก็ผมจะทำที่เมืองนี้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงเราก็มาที่ตรงรูปม้านะครับแล้วก็มาคุยกับNPC อ่ะครับแล้วก็เข้าที่ร้านค้าซื้อมาก่อนเลยครับผมเชือกม้าเนี่ยครับผมซื้อไปแล้ว10อันโอเคผมก็คงใช้แค่10อันน่าจะดับได้แล้วมั้งเราก็ซื้อเสร็จครับอันละ 1,500 เราอยากจะได้กี่อันก็แล้วแต่ความสามารถก็ลองเลือกดูกันครับโอเคเราได้เชือกมาแล้วต่อไปเราต้องไปหาของมาหลอมครับผมซึ่งเราต้องใช้น้ํากับน้ําตาลดังนั้นผมก็ต้องวิ่งไปตรงนี้ครับผมโอเคขอเวลาวิ่งไปสักครู่ครับผมก็คือตรงนี้จะมีขายน้ำอะครับผมจะมีขายน้ำกับน้ำตาลแล้วเราต้องเอามาทำการหลอมให้มันเป็นน้ำตาลก้อนนะครับผมเพื่อที่พอเราเข้าไปใกล้ๆม้าเราจะต้องให้มันกินนะผมคือผมจะให้มันกินประมาณ6อันอะ6 7อันนะครับกันเหนียวกันเหนียวเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มันกินเนี่ยมันจะถีบเราออกครับแล้วเราก็จับไม่ได้ครับผมโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันหลอมยังไงเกมนี้ค่อนข้างจะมีระบบเยอะนะครับผมเดี๋ยวยังไงก็จะค่อยๆพยายามทำออกมาให้ครับอันนี้อยู่ในเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมไม่ใช่เซิร์ฟไทยนะครับแต่ผมลงแพทไทยมันเลยเห็นพวกของทุกอย่างอะไรเป็นชื่อไทยแต่ก็ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 100% ครับแต่เล่นได้ตามปกติครับใช้ได้โอเคเรามากันที่เมืองนี้เพื่อที่จะมาหาNPC ที่มันขายน้ำตาลนะครับผมเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะใช่ตัวนี้ป่ะผมจำไม่ได้โอ้ไม่ใช่ตัวนี้ก็ไม่ใช่อ๋อตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะต้องใช่แล้วแหละโอเคใช่ครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องซื้อนะครับก็คือนี่1คือน้ำเปล่าสำหรับทำอาหารมันจะใช้อัตราน้ำเนี่ย1แล้วก็ใช้อันนี้ครับน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลทรายดิบเนี่ย10ก็คือมันจะทำได้ประมาณ 3-4 อันผมไม่แน่ใจว่ามันสุ่มป่ะนะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูสัก2ชุดแล้วกันครับเพราะว่าผมก็มีอยู่แล้วเนี่ยผมซื้ออันนี้มา2อันนะเดี๋ยวลองดูครับผมซื้อมา2แล้วก็ซื้ออันนี้มา20ปึ๊บโอเคอันละ200นะครับมันจะมีน้ำตาลทรายดิบกับน้ำตาลนะครับต้องใช้น้ำตาลทรายดิบนะครับกับน้ำเปล่าโอเคน้ำสำหรับทำอาหารครับผมแล้วก็กดไอขึ้นมาเข้าที่แปรรูปครับผมแล้วก็กดที่เครื่องทำความร้อนแล้วเราก็คลิกไอ้เจ้าน้ำกับไอ้น้ำตาลทรายดิบที่เราซื้อมาเนี่ยครับเข้าไปแล้วก็กดเริ่มต้นครับแล้วเราก็รอโหลดเดี๋ยวดูมันใช้อัตราเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ครับ1แล้วก็อันนี้10เนี่ย 50% แล้วเห็นไหมครับมันใช้ไป1กับ10ครับได้กี่อันวะ4ป่ะอาจจะดูใหม่57ตอนนี้มัน 5% แล้วครับก
ก็คือผมทำสองชุดเท่ากับทำเสร็จไปชุดหนึ่งแล้วอีกชุดหนึ่งก็คือต้องอีก 50% ก็รอแป๊บนึงครับมันกำลังทำการปรุงอยู่โอเคเมื่อกี้ได้2โอเคถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันแล้วแต่รอบมั้งครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ได้2บางทีผมก็ได้3อ่ะมันสลับกันไปครับอ่ะทีนี้เราก็จะได้มา2อย่างใช่ไหมครับที่จับกับก้อนน้ำตาลทีนี้เราจะต้องหาว่าม้ามันอยู่ที่ไหนแต่ที่แมปนี้เนี่ยผมไปจับอยู่แถวๆทางขวานี่แหละครับผมตรงนี้แหละครับมันจะเป็นเดี๋ยวเรากดวิ่งมันก่อนครับกด T นะครับกด T มันจะวิ่งอัตโนมัติม้าเนี่ยจะอยู่ในเขตพื้นที่ป่าครับผมเราก็ต้องวิ่งหาในป่าไปเรื่อยครับผมก็คือในเกมเนี่ยผมยังไม่รู้วิธีหานะว่าจุดเกิดของม้าเนี่ยมันหายังไงแต่ว่าผมเปิดดูในเว็บเอาครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเว็บเอาไว้ให้ข้างใต้คลิปแล้วกันนะครับผมมันเป็นวิบมันเป็นเว็บ World Map แล้วเราสามารถกดไอคอนได้เลยว่าม้าเนี่ยมันจะเกิดตรงบริเวณไหนยังไงบ้างอย่างงู้นอย่างนี้อะไรยังไงครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็รอมันเดินไปครับมันรอมันเดินไปถึงถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะต้องอยู่แถวนี้แหละจำได้ว่าไอ้ตรงสามเหลี่ยมนี่แหละที่ไหนจ๊ะนี่บนในหินนี่แน่ๆนี่ไงครับเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจ้าพวกนี้นะครับแก๊งม้าทั้งหลายถ้าเราเข้าไปใกล้เกินระยะมันนะครับเดี๋ยวดูนะมันจะวิ่งนะมันจะวิ่งหนีเราครับงั้นถ้าเราจะจับเนี่ยเราต้องยืนระยะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็กดเหวี่ยงกดเหวี่ยงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเล่นเกมตกปลาครับผมเนี่ยพอผมกดตอนนี้ผมลากเอาไว้ที่ศูนย์นะครับก็คือพอเรากดปุ๊บอะมันจะมีหลอดมันตกปลาแล้วเราต้องกดให้อยู่ในกึ่งกลางตรงหลอดที่มันกำหนดไว้ให้เรากดนะครับเดี๋ยวลองดูครับว่ามันเป็นยังไงนะแล้วก็อธิบายคร่าวๆนะครับเราจะต้องพอกดเสร็จจับปุ๊บใช่ไหมครับมันจะเวลาม้ามันพยศเราต้องกดสเปซบาร์รัวๆนะครับเหมือนเราเล่นเกมตกปลาที่เราต้องสู้กันระหว่างม้ามันเยอะกับเราอ่ะเราต้องเยอะให้มันอยู่ฝั่งเรามากที่สุดเหมือนเวลาเล่นเกมตกปลาเลยครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับไม่รู้ว่าผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันนึงครับเกมนี้กดคลิกไอ้เดี๋ยวแม่งตรงเยอะมันตรงเยอะเดี๋ยวแป๊บนึงครับหนีซะละเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเดินเข้ามาดิเดี๋ยวมึงหนีนั่นไงตัวนี้ก็ได้กดปึ๊บเนี่ยจับได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอมันพยศกดสเปซบาร์รัวครับสามสองหนึ่งศูนย์โอเคแล้วก็เดินเข้าไปใหม่ครับมันพยศครั้งเดียวแล้วทีนี้ก็กดเลข9ครับให้มันกินน้ำตาลอันแรกกดอีกทีนึงครับให้มันกินน้ำตาลอันที่2กดอีกทีนึงครับให้มันกินอันที่3
สูตรผมจะให้มันกิน6ครั้งนะครับกดอีกทีนึงครับให้มันกินอันที่4กดอีกทีนึงให้มันกินอันที่5แล้วก็กดอีกทีนึงครับให้มันกินอันที่6ครับโอเคพอมันกินเสร็จอันที่6แล้วก็เดินมาหาเหลี่ยมดีๆครับหาเหลี่ยมกด R ขึ้นไปปั๊บเรียบร้อยแค่นี้ก็จับม้าได้แล้วครับผมแล้วเราก็เอามันกลับบ้านเพื่อไปทำเชือดครับก็คือม้าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามันได้เป็นเทียร์เท่าไหร่ครับม้ามันจะมีคือถ้าที่ผมจับได้ในเซิร์ฟไต้หวันตอนเนี้ยนะได้สูงสุดมันเทียร์5ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันมากกว่านี้ไหมหรือยังไงตอนนี้ไม่รู้ว่ามันปรับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าถามจากน้องที่เล่นมาเนี่ยเขาก็บอกว่าน่าจะมีถึง7แล้วหรือเปล่านะที่จับในป่าเนี่ยแต่ตอนเซิร์ฟไทยเปิดเนี่ยอาจจะอยู่ที่3นะอาจจะอยู่ที่เทียร์3หรือเทียร์5แต่ผมว่าไม่น่าจะใช่เทียร์5น่าจะเป็นเทียร์3ก็คือเลเวลของม้าเขาจะเรียกเป็นเทียร์กันครับเซิร์ฟนอกดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันได้เทียร์เท่าไหร่ก็ต้องรอมันกลับเมืองก่อนนะครับผมไปที่หัวม้านี่ครับผมก็คือสำหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจเก็บเลเวลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคือเกมเนี้ยมันไม่ใช่เป็นพวกที่เก็บเลเวลฆ่าคนกิลด์วอร์อย่างเดียวนะมันจะมีพวกที่แบบว่าสายชาวบ้านนะครับแบบออนเกมเข้ามาตกปลาเลี้ยงม้าปลูกผักทำฟาร์มซื้อบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีหลายรูปแบบครับดังนั้นเกมนี้มันเล่นได้หลายรูปแบบเดี๋ยวเรามาดูครับเราเอาม้าไปถึงเมืองแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะว่ากดดูสแต็กม้าได้ไหมนะตอนนี้นะแต่ที่จะดูได้เนี่ยคือต้องกลับไปที่เมืองก่อนครับพอตั้งชื่อให้มันหรือเปล่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นบอกว่าม้าเนี่ยมันเป็นเลเวลอะไรยังไงเดี๋ยวเรารอกลับไปเมืองกันหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีพวกที่มานั่งจับม้าไปผสมกันด้วยนะครับผสมแล้วก็ขายอะครับผสมแล้วมันก็จะมีโอกาสได้พวกสกิลพวกอะไรเพิ่มพวกนี้ครับผมบางตัวก็บางคนดิแม่บางตัวละบางคนก็จะมาจับม้าไปแล้วก็ไปขายเลยครับผมได้ตังค์ดีครับผมแต่ม้าเนี่ยมันก็จะมีระดับของม้าด้วยนะครับผมแต่ระดับมันก็ราคามันต่างกันนะผมยิ่งม้าที่มีพวกสกิลเยอะๆเทียร์เยอะๆเนี่ยครับมันจะแพงครับผมวิ่งเร็วอะไรด้วยครับผมเอ้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ได้เปล่าลองดูแล้วกันครับผมมันเป็นตรงรถม้าแต่เห็นมีไอคอนเกือกม้าเฮ้ยได้เหมือนกันครับผมโอเคเราก็กดลงทะเบียนแล้วเราก็ใส่ชื่อไปครับผมชื่อว่าอะไรดีอะง้อแล้วกันนะครับผมปาบโอ้โหม้าเลเวล10เทียร์1ครับผมโคตรกากเลยครับแล้วก็ขายเลยครับขายทิ้งเนี่ยได้ตัวละ 20,000 ครับตัวนี้ได้ 20,000 ครับตัวที่ผมจับมาเนี่ยก็คือเรากดที่รูปม้าพอเราตั้งชื่อเสร็จปุ๊บมันจะบรรจุเข้าไปอยู่ในตรงเนี้ยครับแล้วเราก็กดคลิกซ้ายที่ม้าครั้งหนึ่งถ้าเราจะเอาใช้เราก็กดออกมาครับผมถ้าเราจะขายเราก็กดตรงนี้ครับขายพาหนะก็แค่นี้ครับผมเนี่ยผมสำหรับผมขายทิ้งครับเพราะมันเน่ามากครับผมพอขายทิ้งปุ๊บเราก็ได้เงินนะผมก็แค่นี้แหละครับหรือว่าบางคนเขาจับมาเนี่ยแล้วก็จะเอามาผสมกันก็ได้นะครับผมเนี่ยมาอันนี้ตลาดเนี่ยมันจะมีผสมกันได้ครับผมมีแลกเปลี่ยนมีผสมมีอะไรหลายอย่างครับผมก็ลองดูครับอันนี้ก็ผมมาทำวิธีจับม้าให้แล้วก็วิธีหลอมของน้ำตาลอะไรพวกนี้ที่เอาไว้ไปล่อม้าครับผมโอเคครับก็ฝากไปด้วยครับถึงเงาะ Channel นะครับผมก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดแชร์ด้วยครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย